พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีแอมไซยาไนด์เตรียมออกหมายจับเพิ่มเรียกบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลสารไซยาไนด์ประชุมร่วมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหารือข้อกฎหมายสารไซยาไนด์ส่วนการตั้งข้อหาร่วมกระทำกับใครยังไม่ตอบเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยร้องกกต.ตรวจสอบกลุ่ม IO ด่วนปลุกปั่นมีจริงหรือไม่หลังพบทำคอนเทนต์ดิสเครดิตพรรคการเมืองคู่แข่งจำนวนมากปั่นโพลสร้างกระแสนิยมพรรคทางออนไลน์นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโรคทางเดินหายใจอื่นในโรงเรียนช่วงเปิดเทอมกรมควบคุมโรครายงานการแพร่ระบาดโควิด-19 รายสัปดาห์มีผู้ติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 1,699 รายเฉลี่ยวันละ242รายผู้เสียชีวิต10รายเฉลี่ยวันละ1รายมีผู้ป่วยปอดอักเสบ219รายใส่เครื่องช่วยหายใจ113รายผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยเงินคงคลังเดือนมีนาคม2566เหลือต่ำกว่า 200,000 ล้านบาทต่ำสุดในรอบ36เดือนถังไม่แตกแต่ปลายรัฐบาลใช้จ่ายเยอะเงินกู้น้อยคาดหลังจากนี้รายได้ภาษีเพิ่มมีช่องกู้ได้อีก 400,000 ล้านบาท